god โถ่เอ้ยชนต้นไม้โอ้โหแล้วมาขับชนในกลางป่าเขาแบบนี้สวัสดีผู้ชมนะครับนี่คือเกม Silver Chains นะครับเป็นเกมฮอร์เรอร์ที่ผมเลือกหยิบมาเล่นวันนี้นะฮะอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งด่าผมฮะอย่าพึ่งฮะจำคำผมไว้ว่าถ้าผมเล่นเกมนี้ไม่จบผมจะไม่เล่นเกมอื่นเลยนะฮะจำคำผมไว้ฉะนั้นวางใจได้ว่าจะไม่เทนะครับผมอิฟไปอยู่เนี่ยตอนนี้เราอยู่กลางป่าเขานะครับซึ่งเราขับรถมาเอ้ยรถเก่ามากสมัยก่อนเลยนะเนี่ยคือเป็นรถแบบพวงมาลัยยืดยาวคุณผู้ชมครับเนี่ยพวงมาลัยยืดยาวแล้วมาชนกลางป่าโอ้โหแล้วทางมันมาครับให้เราแบบว่าเดินไปด้านหน้า Where am I? นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยสายตาพร่ามัวซะด้วย I'm so close. Maybe this might ใกล้ถึงแล้วน่าจะมีคนช่วยฉันได้แน่ๆเลย แล้วดูสภาพบ้านข้างหน้าคงจะมีคนช่วยเองอยู่หรอกสภาพนี้ช่วยตัวเองเท่านั้นช่วยตัวเองกลางป่าเขาลำเนาไผ่เป็นอะไรที่เป็นส่วนตัวมากๆนะครับเพื่อเฮลโหลกลับเลยได้ไหมกลับเลยได้ปะเนี่ยโอ้เหมือนในเอาล้านเลยเข้ามาโรงพยาบาลแล้วมีคนไข้ดูอยู่กลางห้องหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนเป็นคฤหาสน์แล้วไฟดับไปแล้วด้วยเพื่อนนี่มันสิ่งเหนือธรรมชาตินายดูออกหรือเปล่าฮะเราว่านายน่าจะดูออกแต่นายไม่มีที่พึ่งทางใจแล้วสายตาในผ้ามัวนายกำลังจะหลับต้นไม้เขียวชอุ่มกลางป่าเขามีเสียงกระซิบเบาๆพูดว่าอะไรบ้านเลขที่อะไรอ่ะโอ้บ้านเลขที่แล้วก็ไฟไหม้ปีเตอร์เราต้องออกไปเดี๋ยวนี้ no. ชื่อปีเตอร์นะฮะ no. เย่ฟื้นแล้วฉันเข้าเมืองนี้ได้ไงสิ่งสุดท้ายจำได้คืออุบัติเหตุแล้วก็บ้านหลังนี้แต่ฉันมาที่เหมือนกับว่ามาที่สวนหลังบ้านแต่เข้ามาในนี้ได้ยังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไปหาคำตอบเมื่อกี้เหมือนมีคนเรียกชื่อเราในความฝันนั่นเราน่าจะละเมอนะฮะมีเก้าอี้โยกตรงนี้ด้วยเฮ้ยอะไรเหรอเว้ยใครนั่งอยู่ก็นั่งไปเถอะครับผมขอโทษทีครับไม่ตั้งใจบ้านนี้มีการตกแต่งแบบสปิเช่นะครับผมผสมสารกับสไตล์วิกตอเรียนนะครับอะไรวะหน้าโอ้โหมันมืดไหมคุณผู้ชมครับทำไมผมรู้สึกว่ามันมืดมันมืดมีไฟว่าปิดยังสยองน้อยกว่าใครมันห้อยอะไรกันเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยเฮ้ยเปิดประตูแม่เอาเมื่อกี้มีเครื่องกดเปิดอยู่เลยนี่อะไรอ่ะไอ้นิดกันไกต้องเอากันไกมาตัดไอ้เชือกอันนี้แหละมันคืออะไรอ่ะผมว่าน่าจะเป็นถ้วยอะไรสักอย่างนึงนะฮะของเควสแน่นอนเฮ้ยออกมันเปิดโอ้เปิดไม่ได้ว่ะแย่แล้วโอ้ห้องนี้มืดมากเกี่ยวตุ๊กตาไปด้วยแหละนายมันโอ้โหเหมือนพลังงานเยอะแต่จัดเลยในนี้นะครับเอาว่ะเปิดประตูซะแรงเชียร์เพื่อนห้องน้ำครับตรงเนี้ยห้องน้ำนะฮะโอ้เป็นการเสียงดังออดๆแอดๆบ้านเก่าเมือกเป็นอะไรที่เก่ามากครับโหเหมือนมีอะไรปักอยู่ตรงนู้นครับเฮ้ยอะไรกุญแจอยู่ในห้องสมุด What มีเขียนบอกได้กุญแจอยู่ในห้องสมุดนะครับโอ้มีกล่องด้วยมีมือด้วยต่างหากไอ้นิดอะคีกุญแจอยู่ในห้องสมุดครับผู้ชมครับจำไว้นะฮะจำไว้ตอนนี้เวลาไม่มีเข็มนาฬิกาซะด้วยนี่ไงกันไกลเจอแล้วแถมยังปักโน้ตไว้อยู่ด้วยในวันที่31ตุลาคมอุ๊ยวันฮาโลวีนป่ะวะเนี่ย1900เลยนะฮะฉันอยู่ยังโดดเดี่ยวอย่างสิ้นเชิงเหล่าเมดเหล่าคนใช้เนี่ยก็หนีไปด้วยความกลัวทั้งหมดเลยอ่ะฉันก็โทษพวกเขาไม่ได้หรอกเป็นฉันก็หนีเหมือนกันอะไรที่เกิดมันก็เกิดไปแล้วฉันจะหลบซ่อนมันไม่ได้ฉันนอนไม่หลับฉันได้ยินมันหัวเราะแล้วก็พูดคุยกันตลอดเวลาฉันได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักอันชั่วร้ายมันทำให้ฉันเป็นบ้า
ฉันรู้ว่ามีทางดีที่จะจบมันได้อ่ะมันกดอ่านงี้ได้ด้วยเหรอนี่คือหน้าสุดท้ายแล้วลาก่อน Jesus Christ เวเนยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยกด F เพื่อเปิดไดอารี่อ่านซ้ำได้นี่เองใครจะไปอ่านล่ะเท่านี้ก็ปวดหัวทะแย่อยู่แล้วอุ๊ยมีไอเทมด้วยนี่นะล็อกเก็ตมันคือสร้อยที่มีรูปภาพข้างในนะครับเป็นมีรูปชั้นแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงจำหน้าไม่ได้เหรอไม่ใช่แค่จำไม่ได้ดูไม่ออกด้วยว่ามีรูปมันเปิดดูข้างในไม่ได้นะฮะเออแต่ว่าอันนี้กรรไกรแน่นอนเรามีกรรไกรผู้ชมครับฮะเฮ้ยยังจะเปิดได้อีกนะเนี่ย It's so dark in here ในนี้มืดจังเห็นด้วยจริงๆโอเคเราจะเอากรรไกรไปตัดถ้วยอะไรสักอย่างนะมันอาจจะเป็นตะเกียงก็ได้นะหรืออาจจะเป็นไฟฉายนะครับใช่ไหมเฮ้ยตะเกียงกดทีเฮ้ยนี่แหละมันทำให้เรารอดในเกมพวกนี้ได้กูบอกเลยเกมพวกนี้ถ้าไม่มีตะเกียงกูไม่เล่นนะครับเฮ้ยเห็นขาด้วยนะเออเกมนี้ละเอียดนะฮะเห็นขาเห็นมือด้วยนะครับเนี่ยแสดงว่าเราน่าจะไปตรงนั้นได้แหละมันตอนแรกมันมืดผมเดินไปมันทะลุไม่ได้ด้วยนะแต่เรามีตะเกียงแล้วครับเราก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวได้นั่นมันตะเกียบมีโอ้เหมือนจะมีกล่องเรียกว่ากล่องสมบัติตู้เซฟสมัยก่อนนะครับโอ้โหก้มช้ามากกลัวว่าดึงขึ้นมาจะเจออะไรหรือเปล่านะเนี่ยมีแต่ตู้ชั้นวางของที่ไม่มีอะไรเก็บไว้เลยนะครับโอ้โหอะไรวะเฮ้ยบ้านเป็นรูด้วยใครมาทำอะไรกับบ้านหลังนี้โอ้ยมีเสียงเหมือนกับว่ามีอะไรเปิดมีคนอยู่หรือเปล่าบ้านดูร้างนะฮะแต่ว่าไฟเปิดไว้อาจจะมีคนอยู่ก็ได้ไม่เอ้าไม่พูดมึงพูดแบบนี้ทีไรนะมึงเสพด้วยโอ้โหเตรียมโหลดผีใส่กูแล้วเตรียมโหลดฮันแน่บ้านอาจจะเอียงก็ได้คุณผู้ชมครับบ้านอาจจะเอียงลูกบอลก็เลยหล่นลงมานะฮะเออบ้านมันเอียงไม่มีอะไรหรอกจำผิดจำเฮ้ยโอ้เงากูเองโอ้โหอีดอกกระหล่ำตายละตกใจเงาตัวเองเสียเห็นไหมคุณผู้ชมครับบ้านมันเอียงบ้านมันเอียงเนี่ยอันนี้เปิดไม่ได้ก็ต้องเปิดอันนั้นแหละเนาะบ้านมันเอียงเออ What was that นั่นอะไรเหมือนเด็กหัวเห็ดอะไรสักอย่างฉันมั่นใจได้เลยว่าฉันเห็นผีฉันออกมาจากที่นี่แล้วทางออกอยู่ชั้นแรกชั้นหนึ่งเหรออยู่ชั้นหนึ่งอยู่ไหนล่ะครับเออมันออกมาจากอันนี้นะเพื่อนฮัลโหลอุ้ยมีเครื่องเล่นเพลงด้วยนี่อะไรอ่ะที่เขี่ยไฟ Yes เอาไว้ทำร้ายนะฮะเอาไว้เขี่ยฐานในเขาเรียกว่า fireplace เขาเรียกว่าอะไรว่าเตาไฟเตาอุ่นเตาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวะลืมมันป๊อปแปะอะไรเนี่ยมันตะเกียงพังนี่มันอาจจะมีสาเหตุอะไรอยู่ในนี้ก็ได้แต่โอ้โหมันฟ้าผ่าคุณฟ้าผ่าอยู่เรื่อยๆแบบนี้มันบรรยากาศอ่ะคุณเล่นบรรยากาศแบบนี้คุณให้เกียรติผมด้วยโอ้โหชิปหายแล้วมีคนส่งคำเชิญมาว่ามาเล่นกันเถอะไม่เล่นโอ้มึงรอกูตอบก่อนสิว่ากูเล่นหรือเปล่าวะมึงมัดมือกูโอ้โหล็อกอีกครับโอ้ไปไม่ได้ครับโอ้โหเพลงมึงเปิดใส่กูอะโถ่ยอย่านะกูปิดนะตอนนี้ภาวนาอย่างเดียวคือเดินไปที่เพลงแล้วมันจะมีปุ่มให้กูกดปิดเอ้าอะไรมึงร้องทำไมล่ะคะนี่ไงอินสเปกเออปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดนะอีเด็กเวนเดี๋ยวนะอย่าให้รู้มันเป็นใครนะอุ้ยมีเรือกระดาษด้วยเก็บได้หรือฮะไม่อยากเก็บเลยผมต้องไปไหนเนี่ยฮะ
ผมไม่เก็บได้ไหมอ่ะในขนาดที่เป็นนั่นไงโอ้โหลากกูจุ่มน้ำด้วยเป็นไงล่ะฮะหื้อโอ้โหกดฟอนต์เล็บได้ครับอุ้ยคลี่ออกมาเป็นกระดาษและมีโน้ตอยู่ด้านในสำคัญอย่าลืมล็อกประตูใต้บันไดแล้วทิ้งกุญแจไว้ที่ห้องเครื่องมือด้วยนะโน้ตไว้ว่าเด็กๆไม่ให้เข้าไปเล่นในห้องครัวนะจ๊ะไม่อนุญาตให้เด็กไปเล่นในห้องครัวอ้าวอีเด็กเมื่อกี้มึงเล่นห้องมึงเปิดเพลงแล้วกูอนุญาตห้องนี้ไม่ใช่ห้องครัวกูอนุญาตอย่าให้กูรู้ว่าห้องครัวอยู่ที่ไหนกูจะซ่อนในนั้นทั้งวัน มึงโดนห้ามเล่นห้องครัวกูก็อยู่ในห้องครัวยังไงแล้วมันจะไปยากอะไรผมต้องไปไหนต่อวะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้ห้องนี้เข้าได้หรือเปล่านะจ๊ะเหมือนเป็นห้องเล็กๆธรรมดานึงเลยครับผมตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยเรามันมีที่ล็อกกุญแจนะแต่ว่าเราเอ้ามึงมีโน้ตอีกแล้วเหรอเฮ้ยเราเพิ่งเก็บไปไม่ใช่เหรอครับ Let's play มาเล่นกันเถอะเนี่ยเข้ามาสิอุ๊ยอื้อหือให้กุญแจมาด้วยว้าวขอบคุณครับเย้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอ้แล้วกุญแจเมื่อกี้เปิดอันนี้อะไรแล้วมันกุญแจอะไรวะเมื่อกี้ฮะกล่องสมบัตินี่เรากดได้ด้วยนะครับคืออะไรเราเปิดเหรออ๋อดันโอเคอาจจะมีทางลับอยู่ใต้กล่องนี้ให้เราได้ค้นหาเข้าไปข้างในปรากฏว่าไม่มีแล้วมันคืออ๋อกูเตี้ยคัมออนมุดเข้าไปเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อเราเขี่ยกุญแจเดี๋ยวนะเมาส์นะเมาส์เฮ้ยได้กุญแจดอกนี้มาแล้วครับโอ้โหใจดีจังน้องๆขอบคุณนะน่าเป็นประตูนี้แหละนะไปแล้วอย่าให้กูเจอนะว่าชั้นแรกอยู่ไหนเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วครับผู้ชมครับโอ้โหมีทางขึ้นบนและล่างนี่มันอะไรกันไปไหนก่อนดีอะข้างบนเอ๊ะแต่ทางออกมันอยู่ข้างล่างนี่ปีเตอร์บอกว่าทางออกอยู่ชั้นล่างแล้วมันรู้ได้ไงวะอ๋อแต่คือชั้นเสียงร้องอย่างแบบว่าหวาดกลัวและกระชากคอมันอาจจะเป็นผู้หญิงโดนฆ่าอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่นะเสียงอยู่หลังประตูนี้ Hello เฮ้ยไม่มีในห้องอะไรอ่ะห้องครัวหรือเปล่าเนี่ยโอ้เอ้ยอัดหรือจะเป็นห้องครัวจริงๆมีเตาด้วยแต่มีโน้ตเขียนว่าวันที่21สิงหาคม1900ฮีโร่ผู้เป็นที่รักได้ตายแล้วเมื่อวานนี้Looks like this woman started to have problems after. เหมือนผู้หญิงคนนี้จะมีปัญหาหลังจากที่ผัวของเธอตายนะครับผู้หญิงคนนี้คือคนไหนล่ะครับหื้อที่เห็นนี่คือมีเด็กนะจ๊ะโอ้โหเปิดมาปุ๊บเพลงขึ้นด้วยตายแล้วเพลงขึ้นแบบนี้ตูไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็มีแต่ประตูที่เปิดได้อย่างนั้นเหรอนี่มันปีเตอร์นั่นคุณหรือเปล่าคุณกลับมาทำไมเธอตามหาคุณอยู่คุณแม่โกรธคุณมากคุณคำเตือนนะครับเจอใครบางคนอยู่ในห้องกินข้าวนะครับเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆดูเหมือนจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคุณแม่เหรอคุณแม่โอเคครับคุณแม่ครับผมแค่จะมาหาทางออกอะฮะพอดีว่าผมรถชนต้นไม้หน้าบ้านโอ้ยทำไมกูต้องมาอยู่ในแบบนี้ด้วยประตูเปิดไม่ได้สักบานหนึ่งนี่ไงแล้วเฮ้ยตกใจหมดเฟอร์นิเจอร์ถูกคลุมไว้ด้วยผ้านะครับผมดูเหมือนว่าจะมีคนย้ายออกไปหมดแล้วเดี๋ยวทำไมถึงมีให้หลบในตู้ทำไมถึงมีตู้ให้หลบทำไมเกิด
เกิดคำถามขึ้นในวงการเกมแล้วครับตอนนี้มีตู้ให้หลบมันหมายควายว่ายังไงมีเป็นโน้ตที่มีโน้ตอยู่ด้านบนนะครับวันที่17สิงหาคมนะครับเมื่อวันก่อนแฮโร่เนี่ยได้กลับมาจากการเดินทางที่ยาวไกลนะฮะฉันคิดถึงเขามากลูกๆก็มีความสุขกันใหญ่ในที่สุดครอบครัวก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเมื่อวานนี้เนี่ยเราใช้เวลาอยู่ร่วมกันทั้งวันเลยแล้วเขาก็เล่าเรื่องที่เขาไปผจญภัยมาด้วยแล้วเขาก็เอาซื้อของขวัญมาฝากอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเด็กๆก็ตื่นเต้นกับของขวัญแล้วก็ของเล่นตุ๊กตาที่เขาเอามามากแฮโร่เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีหลังจากที่เขาเดินทางกลับมาบ้านนะฮะฉันคิดว่าเขาอาจจะเหนื่อยฉันว่าจะพาเขาไปอาบน้ำหน่อยละวันที่17แต่แฮโร่นะตายวันที่20 3วันก็ตายแล้วเหรอ We're happy for such a short time. เวลาแห่งความสุขมันช่างสั้นเหลือเกินแฮโร่เป็นไรตายเราเล่นได้ด้วยนะเนี่ยโฮอีหมดแล้วล่ะสักที่หนึ่งในอีกต่างโลกคุณรู้สึกว่าประตูเปิดขึ้น เหมือนเปิดประตูในดันเจียนบลัดบอร์นเลยนะประตูเปิดจริงเหรอเล่นเป็นโนเพื่อเปิดประตูนี่มันคุ้นๆว่ะใน Resident Evil นะฮะผมจำได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าภาคไหนอะไรเสียงรู้สึกว่าพื้นจะเก่ามากนะครับว่าเป็นการเล่นเฮ้ยอีเด็กเวนเนื้ออ้าวขังกูด้วยอีดอกตายแล้วตายแล้วค่ะรู้เปล่าขังเขาไม่ได้นะคนเนี้ยมาแล้วนี่ชั้นอะไรชั้น1นี่หรือชั้นไหนวะงงไปหมดแล้วครับแต่ดูเหมือนจะเป็นชั้น1นะห้องนี้ล็อกด้วยต้องหากุญแจมาเปิดล็อกหลายห้องเหลือเกินโคตรเซ็งมันทำมาเพื่อให้เราไขแล้วมันจะล็อกทำไมมันควรจะเปิดไปเลยนะเพื่อให้เราได้รู้ว่าในห้องนั้นมีอะไรผมต้องคุยกับตัวเองเยอะมากรู้สึกปอดแหกมากในการเล่นเกมผีเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ผมจะโอ้โหโอเคขอบคุณมากขอบคุณที่ชี้ทางสว่างให้โอ้โหโอ้ดูด้วยมึงเกิดไปเดินมาตายแล้วกูตายแล้วกูตายแน่แน่ผู้หญิงตัวสูงๆโดนตามไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันต้องการฆ่าฉันแน่ๆผมขออยู่ในนี้ตลอดไปเลยได้ไหมเฮ้ยยังไงสิผมได้ยินเสียงเดินไปทางขวาแต่เพลงดับไปแล้วอะไม่น่ามีแล้วล่ะเนาะแต่ล่าสุดมันเดินมาฝั่งซ้ายแต่เสียงไปอ๋อเรามาอีกฝั่งนึงแล้วที่มาจากทางนี้ที่หลุมมันเป็นหลุมอย่างเงี้ยนะตายแล้วแล้วมีทางเดียวที่เราจะมาทางนี้ละสิโอ้โหทำไมผมต้องโอ้ใครไม่ปิดเฟซไปใหญ่กูรู้นะกูเองเนี่ยผมไปปิดแป๊บนึงโอเคทีนี้ก็ไม่มีอะไรรบกวนผมแล้วอะไรไว้อันนี้ก็ไปได้นะทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอะไรอ่ะโอ้ว้าวมาหรือเปล่าคุณจำตะเกียงนี้ได้มันมีความลับซ่อนอยู่นี่ I think it works as a lever. อันนี้เอาไปใช้เป็นคันโยกเหรอไอ้เมื่อกี้เหมือนเราเก็บโคมไฟมาครับแล้วตะเกียงอันนี้ดูโอ้โหรับสมรองบรองปัญญาตายแล้ว
จะเป็นรูปนางฟ้านะครับแล้วหมู่ดวงดาวผมไม่รู้ว่าต้องหมุนยังไงวะมันจะต้องมีบอกสิเดี๋ยวนะเมื่อกี้ต้องเก็บบล็อกเคนนี่ไงไอโคมไฟที่มันพังอ่ะจำได้ไหมคุณผู้ชมครับที่ผมเมื่อกี้นี่เลยอ่ะข้างล่างเปล่าวะมันมีจุดที่ตะเกียงมันพังผมจำได้เชื่อผมดิเฮ้ยใครแกะสลักอะไรอ่ะไม่เอาดีโอ้โหมียันติดไว้ด้วยเปิดไปได้เด้โอ้โหมีตู้ให้หลบด้วยแหละครับไม่เป็นไรเว้ยแค่รู้ว่าตู้อยู่ไหนเราก็รอดเลยผู้ชมครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งกระตกกระตากไปนี่ชุดคุณแม่ปะวะคนเมื่อกี้คุณแม่แน่ๆเลยอ่ะมันคุณแม่ไล่ฆ่าครับอย่านะมีตู้นะเฮ้ยเอาตู้เปิดไม่ได้ตายแล้วเหลือตู้เดียวแล้วผมควรจะทำยังไงวะเนี่ยมันเสียงมันขูดน่ะดูห้องนี้ก็แล้วกันนะเป็นห้องน้ำอีกแล้วอะแพทเทิร์นเดิมประตูเปิดชิปใครมันโบกปูนถึงกับกลืนน้ำลายเลยมันต้องมีศพซ่อนอยู่นะแน่ๆตายแล้วค่ะนี่ผมต้องหมุนนี่ผู้ชมครับมีเสียงอยู่ในนี่ตู้เสื้อผ้าฉันลงเข้าไปดูใกล้ๆแล้วล่ะก็เข้าไปได้ไงเดินเข้าไปดูนะว้าวไม่เห็นมีอะไรอ่ะก็ใครมาขูดล่ะอ๋ออยู่ด้านอุ้ยเฮ้ยเส้นทางลับโอ้โหเอาแล้วความลับที่เองซ่อนไว้ในบ้านหลังนี้มีเซฟมาด้วยฮะเฮ้ยมันกำลังมาครับตายแล้วมาจากไหนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนมีตู้เข้าตู้ก่อนครับเอ้ยตามหลังกูมาเลยโอ้โหกระโดดได้ด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอิติปิโสภะคะวาพาหุงมุปปะปะปะตุจัปปะวัตกะลาเฮ้ยเดินกลับไปแล้วเห็นมือไวๆเฮ้ยหายไปอย่างนั้นเลยอะอะไรอะคุณแม่โอ้โหมันสู้กับนักจุกผีในตำนานอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้นี่ก็มีอีกตู้นึงหลบได้เหมือนกันนะครับธรรมดาว่ะเฮ้ยเพื่อนอย่ามาหายใจรถหัวผมไม่ชอบเฮ้ยนี่อะไรโอ้โหวิญญาณคนตายไม่มีทางที่จะเติมเต็มคำขอของคุณได้พวกมันมักจะสร้างปัญหาแล้วก็เข้าหาคุณหลังจากที่คุณแก้ปัญหาพวกมันหรือว่าเติมเต็มความต้องการพวกมันได้แล้วปริศนาพวกนี้มักจะเชื่อมต่อกับชีวิตของพวกมันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อที่จะแก้ไขฉันจะต้องขุดคุ้ยอดีตแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับชีวิตพวกเขาต้องขอบคุณไดอารี่พวกนี้มาทำให้เรื่องมันง่ายขึ้นแต่ว่ากับเด็กๆแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นพวกเขาแค่ต้องการจะเล่นแค่นั้นเองแล้วเกมที่เขาเล่นเนี่ยมันก็เป็นเกมแปลกๆบางครั้งความตายก็สร้างบาเรียในปัจจุบันทำให้มนุษย์เนี่ยไม่สามารถผ่านเข้าไปได้มันจะเปิดก็ต่อเมื่อเราทำตามเงื่อนไขพวกเขาแล้วแต่ว่าเราจะต้องจำไว้นะว่าพวกเขาเนี่ยมองโลกนี้แตกต่างออกไปแล้วเหมือนความเชื่อของไทยเลยที่ผีนะเราจะแก้ไขปริศนาเกี่ยวกับผีพวกเนี้ยเราต้องรู้อดีตพวกเขาด้วยนะครับเพื่อจะรู้ว่าความเป็นมาเขาเป็นยังไงได้โอ้อะไรเนี่ยฟ้าตามอะไรวะเนี่ยแบล็คบอร์ดกระดานดำนะครับอยากให้เราค้นหารูปชิ้นส่วนของรูปให้ครบงั้นเหรอดูเหมือนจะมีดูจากชิ้นรูปแล้วน่าจะมี3 4รูป4ชิ้นเออเชื่อผมดิ4ชิ้นแน่ๆเนาะความโหดของผมอ่ะนี่ไงชิ้นแรกมาแล้วมีโน้ตยาวๆเขียนไว้ที่14 เซปเทมเบอร์ก็คือหลังจากที่แฮโรตายแล้วนะครับประมาณเดือนเกือบเดือนฉันไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้ฉันไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นตอนนี้ล่าสุดฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปดูลูกๆปรากฏว่าพอเข้าไปในห้องแล้วฉันก็ได้กลิ่นเป็นกลิ่นเหมือนกับกลิ่นที่ติดมากับแฮโรตอนที่เขากลับมาจากการผจญภัยนะฮะฉันก็เลยไปดูใต้เตียงปรากฏว่าพบกับซากศพสัตว์นะครับหัวขาด
แล้วก็มีเลือดเต็มไปหมดเลยผสมกับพวกดินแล้วก็ขนนั่นแหละกลิ่นของมันแล้วมันอยู่ใต้เตียงของลูกๆฉันเนี่ยนะฉันก็เลยพาลูกๆไปที่ห้องฉันแล้วก็สั่งให้คนใช้เนี่ยทำความสะอาดทั้งหมดใครกันที่มาทำแบบนี้ได้ฉันรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนที่พยายามที่ทำให้ฉันกลายเป็นบ้าด้วยจุดประสงค์ที่จะพรากสิ่งเดียวที่ฉันมีเหลือก็คือลูกๆของฉันมีศพสัตว์อยู่ใต้เตียงเด็กๆแม่เจ้าที่หนึ่งไปเลยมีศพสัตว์ในห้องเด็กช่างน่ากลัวเห็นด้วยจ้ะใครทำวะเนี่ยไหนรูปอยู่ไหนอีกฮะนี่ไงรูปที่สองผู้ชมครับเหลืออีกลูกหนึ่งเท่านั้นเราก็จะทำการประกอบได้อยู่ไหนวะอย่านะระหว่างหาอยู่ก็คุณแม่ครับขอเวลาผมในการแก้ไขปริศนาครั้งนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นนี่ไงตามันดีจริงๆเฮ้ยขังเขาไม่ได้จริงๆเลยนี่ไงรูปอะไร Family นะครับมีชั้นอยู่ในรูปด้วยงั้นก็คือพวกนี้เป็นครอบครัวของชั้นกันเหรอทิมมี่กับเอลลี่เป็นน้องๆเดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยวรูปตรงนี้เป็นเหมือนมีอะไรแขวนคออยู่ป่ะนะแขวนคอไปคนหนึ่งโหตายแล้วประตูเปิดแล้วด้วยประตูเปิดแล้วจ้ารอดแล้วจ้ารอดจริงลิปชิปใช่เหรอไม่ใช่คุณแม่มาเล่นกับผมตู้ผมเยอะบอกเลยว่าตู้ผมเยอะเนี่ยว้าวอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะเอานี่ก็ห้องนี้ดิจำได้ผมจำได้เว้ยเฮ้ยนี่ที่ตะเกียงพังนี่ไงที่ผมพูดถึงใส่ได้ใช่ไหมเอาแหละครับงานนี้แม่นิ่งๆไว้ผู้ชมครับอย่าพึ่งกระตุกกระตากเรามาดูสิ่งนี้ดีกว่านี่ไงความลับของไอ้โคมไฟอ่ะก็คือหมุนตามเข็ม5ครั้งทวนเข็ม3ตามเข็ม6 5 3 6ง่ายๆครับผมง่ายๆอ่านโน้ตนี้ก่อนวันที่27สิงหาคมหลังจากที่แฮโรตายประมาณ7วันนะฮะเป็นสัปดาห์หนึ่งแล้วที่แฮโรจากพวกเราไปเขาเปลี่ยนไปหลังจากที่เขากลับมานะครับฉันไม่น่าเลยทำไมฉันถึงโง่แบบนี้ฉันคิดว่าเขาแค่เหนื่อยซะอีกทำไมฉันถึงไม่สังเกตนะฉันควรจะช่วยเขาได้ด้วยซ้ำทุกๆวันฉันก็รู้สึกผิดไปมากขึ้นเรื่อยๆหยุดคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยอยากที่จะตายไปซะไปอยู่กับแฮโรแต่ว่าฉันทิ้งลูกๆไปไม่ได้ลูกๆของฉันจะต้องอยู่ในโลกที่แสนโหดร้ายนี้เหล่าเมดของฉันก็เป็นห่วงฉันมากพวกเขาเรียกหมอมาดูแลฉันให้ยาฉันหมอบอกว่ายาเนี้ยจะช่วยให้ระงับความโศกเศร้าได้แต่ฉันไม่แน่ใจเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฉันได้สูญเสียคนรักในชีวิตฉันไปแต่หมอก็พูดถูกอย่างนึงนะฉันควรจะกักขังตัวเองห่างจากคนอื่นห่างจากลูกๆของฉันด้วยหมอก็แนะนำเพื่อนของหมอให้คนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงเด็กคนที่จะดูแลลูกๆของฉันได้และฉันจะต้องพักผ่อนอยู่บนเตียงถ้าผมเจอแบบนี้ผมคงไม่หยุดอ่ะผมเคยหยุดไหมไม่ไอที่ร้องอยู่เนี่ยมึงเคยหยุดร้องไหมเนี่ยฮะกูอ่านอยู่ก็ร้องอยู่นั่นน่ะโถ่เอ้ยเสียงเหมือนอยู่โอ้ใกล้มากเสียงมันอยู่หลังประตูนี้จ้าโอ้ยดีนะเปิดไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้แล้วทำไงอ่ะเวรละตันมั้ยเนี่ยนี่ล่ะเอาแล้วโอ้กอชทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้สรุปลูกๆก็ไปอยู่กับพี่เลี้ยงเด็กนะฮะตอนเนี้ยไม่แน่นะอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆก็ได้เออมันไม่มีอะไรให้ปีนเอ้าแล้วผมหลงทางเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะจำนี่ไว้536โอเคง่ายๆครับง่ายๆ536เสียงอะไรพื้นดังอีกแล้วนะเราแค่เดินไปที่ไอ้ตรงตะเกียงครับเพื่อน Oh my god Oh my god นี่คุณแม่หรือเปล่าอ่ะโอ้โหชิบหายแล้วเจ็บจ่อยตายแล้วโอ้กูไปแล้วครับงานนี้นี่เราแค่แปลงนี้แล้วเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาอีกทีเราก็เจอกับตะเกียง536ผู้ชมครับตะเกียง536
เฮ้ยตู้พังเฉยเลยอ่ะพี่ผายแล้วไม่มีที่หลบค่ะนี่536หมุนไงวะเดี๋ยวนะตามเข็ม5ตามเข็มคือทางนี้4 5 6มันหมุนไงอ๋อต้องดักตึกก่อนหรือเปล่า5 1 2 3 1 2 3 4 5 6อุ๊บะวู้ฮู้ประตูชั้น2โอเคถงทางเดินไอ้นั่นแหละน่าจะห้องนั้นแหละใช่เลยอย่ามีมานะคุณแม่ครับผมมาเสียงสั่นแล้วด้วยความกลัวอือหือผมก็เล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะเตรียมตัวหาจุดตัดก่อนดีกว่าโอ้โหคือทางมีทั้งบนชั้นบนและชั้นล่างผู้ชมครับสองตัวอย่าให้กูรู้นะอย่าให้กูรู้นะมึงอยู่นี่นะมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูคุยกับใครเนี่ยเฮ้ยนี่มันแว่นส่องอะไรคือโดนขังอีกแล้วกด R กันเหรอโอ้โหกดแล้วมีเสียงกระซิบด้วยตายแล้วดูเหมือนจะให้แกะรอยเส้นทางอะไรสักอย่างหนึ่งกด R เอานี่ไงชี้มาทางนี้เหรอขอบคุณค่ะแล้วไงต่อฮะอุ้ย Secret Entrance โอ้ God โอ้โหจุดเทียนให้พร้อมเลยค่ะคุณนี่มันบอร์ดเกมปีเตอร์ช่วยเราด้วยWho are you? Let me out of here. คุณเป็นใครปล่อยผมไปเถอะเล่นกระดานผีฉันคือพ่อของนายนะฉันช่วยนายได้ I don't believe you. ผมจำไม่ได้ว่าผมมีพ่อนะผมไม่เชื่อคุณปีเตอร์มึงไม่มีพ่อเหรอใครจะจำได้ว่าตัวเองไม่มีพ่อ ลูกมาที่นี่ก็เพราะเราลูกจะต้องปลดคำสาปที่กืนกินเรา12ปีก่อนเราได้ช่วยลูกไว้ด้วยชีวิตแต่เราก็มาติดอยู่ที่นี่ตลอดไปเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้ลูกคือคนเดียวที่จะปล่อยพวกเราเป็นอิสระได้พ่ออยู่ไหนวิญญาณพ่อติดอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้ลูกจะต้องหาชิ้นส่วนของตุ๊กตาให้ครบผมจะไปหาได้ที่ไหนผมจะหาได้ยังไงแผนที่แผนที่อย่างนั้นเหรอวิญญาณติดต่อฉันผ่านกระดานผีนี่อ้างว่าเป็นพ่อของฉันฉันไม่เข้าใจทำไมนั้นมันขึ้นมาช้ามันขึ้นมาแป๊บเดียวเองอ่ะคือผมอ่านไม่ทันไงแบบเนี้ยคุณพ่อชิ้นส่วนของคุณพ่อมีโอ้มีปากมีแขนขามีเหมือนขาจะหายไปอันนึงโอ้โหตามองตามด้วยโอ้ก๊อดอะไรกันเนี่ยเป็นพ่อเราจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องไปหาชิ้นส่วนก่อนแหละนี่เปิดไม่ได้เราไปไหนอะเอ้ยไอ้นี่มันเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้นี่เออแผนที่เปลี่ยนไปจริงด้วยครับผมตรงเนี้ยเราต้องใช้ไอ้ตามเมื่อกี้แหละเพื่อตามหาชิ้นส่วนน่ะเหรอมีอันตรงนู้นตรงนี้กี่ชิ้นไม่รู้ผู้ชมครับแต่เราจะไปตามหากันในพาร์ทหน้าพอพาร์ทนี้ผมไม่ไหวแล้วนะครับผมไม่ไหวจริงๆครับผมในพาร์ทหน้ามาแน่นอนเราจะมาตามต่อกันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับปีเตอร์และคนนี้จะใช่พ่อเราจริงหรือเปล่านะฮะแต่วันนี้ซีเกตเดสเดย์หรือเปล่าครับผมเจอเพื่อนจ้า